ครับนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์อัฐาเลขจิตมานำเสนอคอนเสิร์ตดีๆนะครับคอนเสิร์ตการกุศลหัตถธรรมสารฝันปั่นน้ำใจพบกับศิลปินชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนิตศรีกินดีสุเทพประยูรพิทักษ์เด๋อดอกสะเดาตั๊กกิติศักดิ์โอไข่ไดสดรัชนกศรีโลพันธ์บิวเดอร์สตาร์นิธิตาชอมพยักษ์ไซเดอะเฟสไทยแลนด์และพบกิจกรรมระดับโลกอีกมากมายโดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ทุรกันดารเด็กพิการซ้ำซ้อนพบกันในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปแล้วพบกันนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับทุกม้วยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสารฝันปันน้ำใจโอ้โหนะใช่เลยคนรอยยิ้มรอยยิ้มครูเลยครับโอ้โหเสื้อเท่มากรู้สึกผมจะไปอยู่ในอ้อมอกหัวใจของพิธีกรเลยนะครับผมครับแล้วก็หลายๆคนเมื่อสักครู่ได้เห็นเป็นแบบว่าสปอตแล้วนั่นเป็นจิ้มเล็กๆที่เราจะได้เจอกันวันที่15พฤษภาคมนี้วันอาทิตย์นี้แล้วค่ะจะถึงนี้แล้วนะเตรียมว่าเตรียมหัวอกนะฮะนำหัวใจนะฮะปนรอยยิ้มเนี่ยมามอบไปผมที่งานเลยนะต้องขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับโดยเฉพาะนะผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะพี่น้อยรวมถึงนะครับแฟนรายการทุกท่านที่เตรียมพร้อมแล้วงานยิ่งใหญ่อย่างนี้อยู่คนเดียวไม่ได้วันนี้นะฮะเดี๋ยวได้เจอพี่สุเทพไปอยู่ไม่ทักด้วยห่วงใยตลอดคือตั้งแต่เราไปสร้างโบสถ์นะฮะไปสร้างโบสถ์ไปพระป่ามายังไม่ได้อยู่กันเลยนะฮะไปประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตเพราะว่าเป็นโครงการนะปันน้ำใจจริงๆเติมรอยยิ้มนะครับส่งเสริมพุทธศาสนาด้วยการสร้างโบสถ์ฉะนั้นวันนี้มาด้วยนะครับจะได้พูดคุยกันด้วยนะคะว่าตอนนี้อาอีซุ่มซ้อมไปถึงไหนแล้วเพราะว่าศิลปินทุกๆคนที่พร้อมจะมามอบความบันเทิงให้เนี่ยมอบเสียงเพลงให้ต้องบอกว่าซุ่มซ้อมกันนี่เป็นเดือนๆนะคะพูดตรงๆกับใครบ้างก่อนเนี่ยอยู่แถวๆนนทบุรีเลยซ้อมอยู่ตอนนี้คงจะชมรายการแล้วเหมือนกันอย่างรัชนกศิริพันธ์ใช่ค่ะอันนี้คือบอกว่าซ้อมนี่ตั้งใจเลยว่าจะได้ให้ฟังแบบเพลงนี้เต็มอิ่มจริงๆสุดยอดอายุสุเทพนี่ก็ด้วยนะคะแล้วก็มีอดอกสดาวนี่ตั้งใจว่าอยากจะมาเจอกับทุกท่านมอบเสียงหัวเราะนั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์นิสสีกลิ่นดีคุยเรียกซับดับนี่ทวีโชคนะก็บอกว่าเจอกันทีไรนะบอกว่างานนี้เต็มที่ใช่ค่ะทั้งประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมบุญใหญ่กันแล้วรวมถึงบิวเดอร์สตาร์ใช่ค่ะมีซุ้มซ้อมมีคุณโกไข่กับนายสนที่ขมุว่าเล่นวงดนตรีสดนี่จะมันมากนะคะมีคุณต้ากิติศักดิ์นี่เดี๋ยวเดินทางมาจากทางภาคใต้เลยได้ข่าวว่าขาแพงนะฮะจะไม่ขาถูกนะขาแพงอยู่ก็มาคือถ้ามายังไงก็ตามงานครูต้องมาใช่ค่ะแต่ที่สำคัญน้องสายไม่เคยร้องเพลงบนเวทีใดไม่เคยไม่รู้จะร้องถูกต้องนะหรือเสียงอาจจะแพ้ร้องก็ได้เห็นว่าไปแอบซุ่มเหมือนกันไปแอบเฉพาะจริงๆไปเรียนเพื่องานของครูช่วงนี้ก็ดาราเป็นโอ้นะใช่ค่ะชื่อเสียงโด่งดังตอนนี้เขาบอกว่าน้องสายละครสามเรื่องแต่บอกว่างานครูขาต้องซุ่มซ้อมและขึ้นคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกต้องมากันใช่แล้วก็น้องๆนะศิลปินดารานักแสดงในจอแก้วซึ่งนำทัพโดยพี่สุเทพไปอยู่ไปทักค่ะเขาจะนำกองทัพดารามาเด็กๆเยาวชนนะฮะคนรุ่นใหม่ที่เดินแบบเด็กน้อยเดี๋ยวนี้เขามีพัฒนาเยอะนะครับก็จะมาด้วยทั้งดารานี่ไปที่ไหนก็เจอเนี่ยครับคือต้องบอกว่ามาวันที่15นี่จะเหมือนเราได้เปิดบ้านแล้วมีแต่ครอบครัวศิษย์ครัวฐานศิษย์มีครูทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปินเองก็ตามพี่ๆทุกคนที่เราเห็นหน้าค่าตาเจอกันเป็นเหมือนงานมีติ้งของเราครับอย่าลืมนะฮะงานนี้เป็นงานที่ไม่ใช่ว่านำปัจจัยนำรายได้มาแบ่งปันกับพวกเราไม่ใช่เลยนะในโครงการฟื้นคือชีวิตอะต้องรอคอยท่านอยู่แล้วก็ต้องเดินต่อไปซึ่งหลังๆเนี่ยเราไม่มีเงินในโครงการเพราะทำให้หมดพี่น้อยใจดีเราบอกว่าอาจารย์อัฐาลุยเลยครับสร้างโรงเรียนก็ดีปันน้ำใจให้กับเด็กๆที่การซ้ำซ้อนหรือคนยากไร้นะครับรวมถึงข้าวสารด้วยในงานนี้ก็จะมอบข้าวสารให้กับผู้ยากไร้คนยากจนคนพิการนะฮะส่วนหนึ่งเพราะมีการรายการนะฮะที่มอบไว้ก็มีแล้วส่วนหนึ่งมูลนิธิก็จะทำร่วมด้วยดังนั้นแล้วนะฮะโครงการครั้งนี้นะฮะเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่เราใส่ใจต่อพุทธศาสนาแล้วก็ดูแลส่งเสริมเยาวชนคนยากไร้การศึกษาด้วยฉะนั้นผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านว่าข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็มีนายกสื่อสมาคมต่างๆมาร่วมงานกันครับข้างเลยฉะนั้นงานนี้ไม่เหงาแน่ใช่ค่ะและคืองานนี้เปิดบ้านมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะก็นอกจากจะมีคอนเสิร์ตดีๆให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีพิธีดีๆอันนี้ขาดไม่ได้ค่ะถ้าพูดถึงเจ้าพิธีต้องครูฐานเลยนะคะช่วงเช้านะคะ 10:30 นก็จะเป็นพิธีในการเสริมสิริธาตุการฉะนั้นใครที่มีกระเป๋าสตางค์นะมีกระปุกที่แบบคอยเก็บสตางค์หรือแม้กระทั่งป้าร้านค้าเองก็ตาม
นำมาเข้าร่วมพิธีได้ช่วง10:30 น.ตอนนั้นก็จะมีประธานพิธีทุกคนได้มีโอกาสได้กราบไหว้บูชาด้วยคือท่านเรียนทราบว่านะฮะเรามาแต่เช้าได้นะตั้ง8-9 โมงเนี่ยมาขึ้นมาก่อนเลยบอกรปภ.เจ้าที่รปภ.ของเซ็นทรัลเวสเกตนะครับพอชั้น4เนี่ยว่าจะขึ้นมางานคอนเสิร์ตเขาเปิดทางเลยนะฮะรปภ.นี่จะทราบกันขึ้นมาก่อนมารอก่อนได้เลยได้เลยมาในฮอล์เลยค่ะเพราะด้านหน้าของฮอล์ก็จะมีประรำพิธีของครูประรำพิธีครูนะคะได้มาขอพรนะได้มากราบไหว้ทั้งบรมครูเลยทุกพระองค์เลยช่วงเช้าได้เลยเวลาไปบวงสรวงสักการะสถานที่ใหญ่นะครับโบสถ์วิหารบางท่านเนี่ยไม่พบไม่เจอครูบาอาจารย์หลากหลายพระองค์เลยนะเราก็สามารถจะเห็นรูปหล่อองค์เหมือนท่านนะเวลาจะไปทำพิธีเนี่ยต้องมีบอกกล่าวครูบาอาจารย์หรือกิจการใดๆที่โลแบตเตอรี่เหลือเกินมาขอฝันกำลังใจแต่มาเช้านิดหนึ่งแล้วในช่วงเช้านะฮะก็ให้เกียรติกับคณะของพิสุทธิเทพมีศิลปินดาราแสดงอุบไว้ก่อนว่าใครเดี๋ยวจะเฉลยให้บอกไม่ได้จริงๆต้องมาเจอเพราะเขามาเป็นกองทัพมาครอบครูไหว้ครูเป็นกรณีพิเศษด้วยมอบให้เลยนะฮะนี่เลยนะก็ได้เจอกันนั้นช่วงก่อนเที่ยงเนาะใครที่จะมาเข้าร่วมพิธีการก็มาตั้งแต่เช้าได้เลยนะคะคือมาถึงทางเซ็นทรัลเวสเกตแล้วเนี่ยแจ้งกับทางรปภ.ได้ว่าเราจะมาคอนเสิร์ตการกุศลนะคะชั้น4นะคะชั้น4ฮอลล์เขาก็จะได้บอกว่าให้ขึ้นไปรอด้านบนนัดเจอกันและจองไม่ต้องจองแล้วแหละซื้อบัตรได้หน้างานหน้างานได้เลยใครที่จองก็รับบัตรหน้างานแล้วใครที่นะฮะมาเข้าร่วมมารวมเป็นคณะบางกลุ่มเนี่ยก็บอกเจอคณะนะเราจะมีชื่อแล้วหรือชื่อมาแต่ละโต๊ะแต่ละอะไรก็นะรับรองโอ้โหสุดยอดจริงอาหารการกินเต็มอิ่มดูแลจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่แบบตั้งใจอยากจะมาเจอกันพี่น้องครอบครัวเดียวกันบอกกล่าวได้นะคะบัตรหน้างานขึ้นมาบอกกล่าวได้เลยนะคะก็มาบอกกับทางจุดลงทะเบียนได้แล้วก็บัตรทุกใบได้รับหนังสือนะคะที่ได้จองบัตรเอาไว้เนี่ยหนังสือเลขจิตพิชิตดวงได้อย่างแน่นอนก็นำบัตรเนี่ยมาแสดงเลยนะว่าเราได้จองบัตรได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตทุกที่นั่งนะคะ300-5001ได้หมดทุกที่นั่งพร้อมกับเหรียญหลวงปู่ปูด้วยนะครับมอบให้ทุกที่นั่งเหมือนกันคุ้มค่าแล้วท่านผู้ชมคือไม่ต้องไปไหนเลย คืองานเนี้ยนะถามว่าต้องเลี้ยงตัวจีนด้วยใช่นะเพราะเป็นงานกระชับมิตรเป็นงานเนี้ยตอบแทนนะสารฝันปันใจให้ท่านด้วยคือเหมือนมางานเลี้ยงแหละมางานครูเพราะว่าเป็นการเปิดตัวมูลนิธิด้วยจริงๆทำงานมาตั้งนานมาเปิดตัวเพื่อเห็นว่ากรรมการคือใครหลอกลวงหรือเปล่าทำจริงหรือเปล่าทำแล้วอะไรเกิดขึ้นกับมูลนิธิที่ผ่านมา 3-4 ปีสำหรับมูลนิธิแต่นับเป็น40ปีที่ครูอาถรรพ์ได้ทำมาแล้วนะฉะนั้นโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนนะเห็นหน้าในมีรอยยิ้มหมดจะเห็นศิลปินนะอย่างนัชนกกิโลพันธ์พี่สุเทพเนี่ยคือไปทั่วเลยนะน้องดีดวงตาเราไปสร้างบุญกันใหญ่แล้วก็เอาน้ำใจจากศิลปินดารานักร้องนักแสดงเนี่ยมาร่วมมารวมกันนะฉะนั้นแล้วรวมถึงใครที่จะสร้างพระประธานร่วมนี่จะไปสร้างที่วัดวาลีศิรารามโดยร่วมกับพี่สุเทพแล้วก็อาจารย์ธนิศรีกันดีก็ไปด้วยนะนะฮะเราก็เนี่ยสามารถที่จะรับแผ่นดวงนะครับพกทรัพย์ร่วมทำบุญที่งานนี้ได้ด้วยคือมาหล่อพระใหญ่ด้วยเงินส่วนที่เราได้เนี่ยก็ไปเอาไปสร้างพระด้วยเห็นไหมฮะแต่นั้นต้องมารวมใจกันอย่าทิ้งครูถามคนเดียวเดี๋ยวโบสถ์ไม่สำเร็จนะหลายโบสถ์กันจริงๆเนาะใครที่มางานวันนั้นแล้วนอกจากจะได้รับความอบอุ่นรับเสียงหัวเราะรับเสียงเพลงแล้วเนี่ยยังได้บุญด้วยนะคนน้ำตาจริงคนน้ำตาทำไมอะคะซึ้งสินะครับซึ้งพิธีเทพเขาหมูก็เตรียมป่าลั่นนี่ต้องโอ้ดิ้นไฟป่านะฮะต้องคอยระวังกันในป่าลั่นเลยตรงนี้แหละแล้วเราจะได้แบบว่านำทุนทรัพย์บางส่วนไปช่วยเหลือกันด้วยนะโครงการต่างๆที่อยู่ในครอบครัวของเราแล้วผลงานใหม่ซิงเกิลใหม่ของรัชนกก็ไม่ธรรมดาฟังวันนั้นเหรอคะโอ้ปีปีเราหนองเอ้ยไม่ใช่ของคุณตาเขาคนละเพลงแต่อันนี้มาได้ฝนตกในทะเลค่ะโอ้โหซุ่มเสียงเพลงไปแล้วมาเต็มวงด้วยนะใช่ค่ะแล้วโกไข่กับนายสนขอบคุณมากมาด้วยนะมาเจอกันเองนะคะฉะนั้นคอนเสิร์ตวันอาทิตย์นี้แล้วใครจองบัตรแล้วใครซื้อบัตรแล้วเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเขาบอกเสื้อแบบนี้เสื้อแบบนี้นะฮะมีร้อยตัวเองจำนวนจำแค่เฉพาะพิธีกรด้วยอะไรด้วยก็เหลือประมาณ80ตัวผมไม่ได้จำหน่ายนะแต่บอกว่านะถ้าร่วมทำบุญร่วมกับบุรุษที่ก็ที่หน้างานเลยมีจำกัดจำนวนนั่นแหละฮะนี่ฮะนี่ครับมาอ่านให้ฟังเห็นเลยนี่คือพุงนะฮะพุงไม่มีแล้วใจกับครูขาแบบนี้คือมีหัวใจนะบนกระดานหัตถจิตจริงๆมันเป็นกระดานหัตถจิตแต่นี่หัวใจครูนะฮะมอบให้หลายคนอยากได้แล้วบอกแล้วบอกต้องมาหนูเชื่อว่าข้างนอกโทรศัพท์มาแล้วอยากได้เสื้อเหลือเกินไปลุ้นกันหน้างานนะคะเพราะว่าจำกัดจริงๆอันนี้มอบให้เป็นที่ระลึกใครที่อยากจะมีโอกาสได้ซื้อหากันก็รีบไปหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจออย่างแน่นอนวันที่15 พฤษภาคมเต็มอิ่มตั้งแต่10:30 ถึง17:00 น.ครับอิ่มจริงๆค่ะนะแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวเนื้อหาสาระกันก็คงบอกว่าอยากเจอแบบกับพีทแล้วเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเพราะว่ามันมีบรรยากาศค่ะที่ล่าสุดนะคะก็เขาเป็นในส่วนของการที่จะเข้าสู่นะครับในส่วนวันวิสาขบูชานะคะสัปดาห์วิสาขบูชา
ที่ผ่านมานี่เองค่ะอาจารย์ฐานก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมพิธีนะคะสำหรับไปเป็นเจ้าพิธีพิธีกวนข้าวทิพย์หรือว่ากวนข้าวมทุปยาคือปีนี้ปีที่2แล้วแล้วต่อไปก็ทุกๆปีสำหรับหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้าพิธีทั้งนี้ค่ะที่ท้องสนามหลวงนี่เองนะคะวันนี้นำบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยบอกว่าใครที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปกันวันนั้นก็ได้เห็นภาพบรรยากาศกันว่าณวันนั้นเองเนี่ยบรรยากาศในการกวนข้าวทิพย์เป็นยังไงบ้างครับไปขูดมะพร้าวด้วยเอาไปชมกันชมภาพเลยค่ะครับเชิญครับเนี่ยช่วงบ่ายร้อนๆเลยนะประมาณ4โมงเย็นนะฮะก็ประรำพิธีท้องสนามหลวงเหมือนเดิมนะฮะก็คือซุ้มวัดอรุณนะฮะคือตรงนี้แปลว่าทุกๆปีอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสัปดาห์วิสาขบูชาอันนี้ก็เหมือนกันโดยการนำของพระครูศรีนะครับแล้วก็วัดอรุณนะตอนนี้ก็มีการกวนข้าวที่เป็นประเพณีครับ30กว่าปีแล้วนะที่ทำมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีหญิงนะครับเขาเรียกเป็นสามภูมิจันทร์ใช่ไหมสามภูมิจันทร์เด็กน้อยนี่ครับตำราใช่ครับโบราณแบบนี้นะคะก็มาเข้าสู่พิธีกวนข้าวทิพย์39กระทะใช่ครับมีเทศมหาชาติด้วยนะครับก็เป็นมีนะครับมีดอกบัวนะครับเป็นเครื่องหมายนะฮะในวันวิสาขบูชาเองนะครับก็จะเห็นนะครับท่านรักษาการเจ้าวาดนะครับท่านวัดอรุณนะครับก็มีนะฮะประธานในพิธีนี้ด้วยนะครับนะฮะเป็นการบวงสรวงใหญ่นะครับทุกๆปีเนี่ยต้องบวงสรวงบอกกล่าวเทวดาเพื่อมาปกปักรักษาในมณฑลพิธีนะให้เกินความสวัสดีและมีชัยค่ะแล้วก็จะมีนะครูพระพิราบนะสังเกตมั้ยฮะครูพระพิราบนะฮะบรมครูพ่อแก่ปุรุษีเป็นฝันกำลังใจนะฮะครับครับนะท่านผู้ใหญ่มาทุกๆปีก็จะเห็นนะครับว่าสัปดาห์วิสาขบูชาเนี่ยที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะก็อย่างที่จะสามารถไปเที่ยวงานกันได้นะคะเพราะว่าก็จะมีพิธีสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นด้วยนะคะอย่างสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เป็นวันวิสาขบูชาแบบว่าท่านไหนอยากจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันครับอันนี้แหละค่ะเห็นน้องๆตัวเล็กๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นน้องๆสามภูมิจารีนะคะก็ตามตำรับตำราโบราณนั่นเองนะคะสำหรับนะใครที่อยากจะได้มีโอกาสนะคะที่ได้เห็นว่าข้าวทิพย์เป็นยังไงเนี่ยคงจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพกันอย่างนี้นะเพราะปีที่ผ่านมาเรามีนำมาฝากนำมาแจกกันนะแต่ว่านะสำหรับปีนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะคะว่าจะได้มีโอกาสหรือเปล่านะคะแล้วก็ท่านประธานนะคะคือพลอากาศเอกเกษมอยู่สุขนะคะหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะคะก็ครั้งนี้ท่านมาเป็นประธานในงานด้วยปีที่แล้วท่านก็มาใช่ค่ะแล้วก็ให้เกียรติในพิธีนี้เป็นพิธีสำคัญนะครับท่านผู้ชมนะฮะแขกผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยก็มานะฮะบูชาสักการะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นฝันเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นมงคลนะครับพิธีกวนข้าวทิพย์นะฮะรวมถึงมีการเทศมหาชาติด้วยนะค่ะนะครับทั้งนี้พระเถรานุเถระหลายรูปเลยนะครับสวดพระชยมงคลคาถาในช่วงเย็นนั้นนะครับคือประกอบพิธีแล้วนะก็ต้องเข้มขลังด้วยพลังพุทธะนะครับเป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่าพิธีนี้เริ่มต้นในส่วนที่บรมพิธีท้องสามหลวงนะครับวัดอรุณนะครับผมจำได้ว่าถ้าเป็นพิธีกวนข้าวทิพย์อย่างปีที่ผ่านมานี่เขาจะต้องแบบกวนถึงเช้าเลยใช่ครับใช่ไหมคะเพราะว่าจะต้องมีการสวดพระชยมงคลคาถาด้วยใช่พอน้อยมากนะคะที่เราจะได้มีโอกาสได้เห็นพิธีกวนข้าวทิพย์หรือว่าพิธีกวนข้าวมทุปยาปีหนึ่งหน่วยนะฮะในบรมพิธีสามหลวงเนี่ยจะเห็นครั้งหนึ่งนะครับคือแต่ละครั้งเนี่ยเราก็เชื่อว่านะไม่ว่าเรื่องของการประกอบพิธีกรรมไม่ว่าเรื่องของเครื่องสักการะต้องสมบูรณ์แบบครบถ้วนนะครับนะเพราะเป็นพิธีใหญ่นะครับแต่ว่างานก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะท้องสนามหลวงนะจนถึงสัปดาห์หน้าเลยนะคะสัปดาห์วิสาขบูชาก็สามารถที่จะแวะเวียนไปได้หรือว่าใครอยากจะไปกราบไหว้พระประธานนะคะในเต็นท์ของวัดอรุณก็สามารถแวะเวียนไปได้อยู่ตรงข้ามกับวัดมหาธาตุนะคะพิธียังต่อเนื่องนะน้องมวยนะฮะมีหลายวันอยู่เหมือนกันใช่ค่ะก็ถึงสัปดาห์หน้าเลยใช่นะคะสัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์วิสาขบูชาด้วยนะคะโดยครั้งนี้นะฮะวัดอรุณนะครับราชวรารามเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้เป็นในการจัดพิธีข้าวทิพย์นะครับมีการกวนข้าวทิพย์39กระทะด้วยกันนะผมก็ร่วมกับท่านนะฮะกับในการขุดพร้อมกับสาวจารีนะครับเริ่มหมุนเป็นแล้วแต่คอนกูลไม่เป็นง่ายใช่ไหมคะเนี่ยก็ต้องใช้ฝีมือเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายนะต้องแบบว่าได้มีโอกาสได้ลองฝึกปรือฝีมือกันน้องๆนะสาวพุทธยาลีก็
มาร่วมมารวมกันนะครับจะอะไรแบบนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วในสมัยนี้ฉะนั้นเราจะเห็นในส่วนของวิธีดีๆนะก็จะได้มีโอกาสได้เห็นกันคือวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่สำคัญยิ่งนะของชาวพุทธนะทั่วโลกเลยค่ะนะฮะคือทั่วโลกนี่ยอมรับว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันที่พวกเราได้ร่วมจิตร่วมใจกันนะทำบุญสร้างกุศลมาในกุศลและจิตที่ดีนะครับนะครับเพราะว่าต้องมีการทวนข้าวทิพย์เนี่ยนะฮะสำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือจะต้องนะให้ครบนะตามจารีตประเพณีนะครับนะครับและปีนี้นะคะสำหรับพิธีกวนข้าวทิพย์ก็เป็นพิธีกวนข้าวทิพย์39กระทะมีเทศมหาชาตินะคะทำนองหลวงเฉลิมพระเกียรติค่ะอย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะว่าวันวิสาขบูชาตอนนี้ทั่วโลกยอมรับแล้วก็ให้เป็นวิสาขบูชาทั่วโลกด้วยคือเราต้องภาคภูมิใจทั้งมวลนะฮะในพิธีอย่างเงี้ยถ้าเราทราบเรารู้แล้วนะฮะเราก็ไปร่วมกันคือทุกปีก็จะมีประชาชนแฟนรายการต่างๆมาร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่นะครับคนได้มีโอกาสได้ไปร่วมการสวดมนต์นะข้ามวันก็มีนะคะพรโกสิงเสนีเป็นประธานเตรียมงานวันวิสาขบูชาและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสำหรับในปีนี้เป็นการจัดที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายเริ่มตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2559ในช่วงเช้าจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์ของในหลวงในขบวนพาราเลดนั้นจะประกอบด้วยประชาชนพระรวมทั้งนักเรียนทหารนักเรียนพยาบาลและประชาชนโดยทั่วไปสำหรับพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนั้นจะเริ่มตั้งแต่เช้าของวันที่14คือวันแรกของการเปิดงานในช่วงกลางวันจะมีพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายแก่ในหลวงของเราทุกวันเริ่มประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเรานับถือพุทธศาสนาก็ควรจะมาทำจิตทำใจให้เบิกบานทำคุณงามความดีเพื่อถวายแก่ในหลวงในนามคณะสงฆ์ก็ขอพรจากพระรัตนตรัยได้ปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปราศจากอันตรายจึงทั้งหลายที่ไม่ดีงามจะได้บังเกิดมีแก่ชีวิตของทุกคนทุกท่านจริงใดท่านทั้งหลายตั้งใจไว้ปรารถนาไว้เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมและเป็นสิ่งที่มนุษย์จะพึงได้พึงถึงแล้วไซขอจงสำเร็จในทิศนั้นทุกประการมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ภายใต้ร่มเงาของพุทธศาสนาตลอดกิรติการทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นอีก1ปีกับผ่านไปแล้วครับใช่นะคะก็อย่างที่บอกไว้ใครอยากจะได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวงานนะคะมีต่อเนื่องนะฮะยังมีอยู่คือไม่นอกจากวัดรุ่นเนี้ยก็ยังมีซุ้มวัดต่างๆด้วยนะฮะมาแสดงงานนะครับในวันวิสาขโลกนะครับใช่ค่ะก็แวะเวียนไปได้นะคะที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแต่ว่าใครอยากจะไปที่จัดอยู่พระประธานของที่วัดอรุณเนี่ยก็แวะเวียนไปได้เช่นเดียวกันนะคะบอกว่า2ปีแล้วที่ได้มีโอกาสได้เห็นพิธีดีๆแล้วก็เป็นพิธีแบบโบราณด้วยนะควรเข้าทิพย์นี่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าไม่รู้จักจริงๆนะอย่างเด็กวัยรุ่นก็คงจะไม่รู้จักกันแต่นี่แหละค่ะเป็นพิธีที่อยู่ยาวนานมา30กว่าปีแล้วก็รวมไปถึงปีนี้39กระทะด้วยคือในงานนี้ก็จะมีสาระเรื่องราวนะฮะเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะครับการประสูติหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นประเพณีสำคัญเนี่ยคือน้องๆหนูๆเนี่ยถ้าชมรายการแล้วอยากให้ไปกันไปกันเยอะๆนะพาพ่อพาคุณพ่อคุณแม่นะช่วงนี้ปิดเทอมนะแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตก่อนก็ดูคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บก็ไปดูต่ออะไรอย่างเงี้ยคืองานเนี่ยยังมีต่อเนื่องนะครับเอาล่ะนะคะก็สำหรับหลายๆคนนะบอกว่าเอ๊ะวันนี้บอกว่าจะมีทั้งพี่สุเทพได้มาเจอกันได้พูดคุยกันแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะคะเรามีบุคคลในครอบครัวด้วยกันเป็นครอบครัวหัตถจิตนะครอบครัวของสิทธิ์ครูวัฒนานี่เองนะคะที่ครั้งหนึ่งนะเมื่อไม่นานมานี้เอง2ทีที่ผ่านมาเรารับทราบข่าวนะคะว่าประสบอุบัติเหตุโอ้โหอาจารย์เองบอกว่าเป็นห่วงก็ต้องพาทุกคนลงพื้นที่ไปถึงโรงพยาบาลนะคะแล้วก็วันนี้จะได้มีโอกาสได้พูดคุยด้วยนะคะเพราะว่าเราทราบมาค่ะว่าอาการนะของพี่เจี๊ยบดีขึ้นเพราะเขาก็ตั้งใจว่าอยากจะไปร่วมงานคอนเสิร์ตกันแต่ว่าความรู้สึกทั้งหมดนะว่าเป็นยังไงนะรู้สึกยังไงบ้างนะคะแล้วก็ความประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานเนี่ยจะได้พูดคุยกันในช่วงไหนแน่นอนส่วนใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะเป็นส่งกำลังใจส่งข้อความมารายงานตัวก็ได้ว่าจะไปคอนเสิร์ตกันหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วย
ชื่อนามสกุลค่ะแล้วก็ข้อความส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีวันนี้มีโอกาสได้รับนะคะเหรียญขวัญถุงจากหลวงปู่ปูนะ3ท่านท่านด้วยกันใช่นะคะก็ประเดิมก่อนเลยแล้วกันนะอีกครั้งนึงที่จะมอบให้แล้วก็ก่อนประเดิมต่อไปก็ไปรับที่งานนั่นเองนะคะเนี่ยแบบนี้แหละค่ะจะมอบให้กับทุกที่นั่งจริงๆนะแต่ว่าใครจะมีโอกาสวันนี้ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ค่ะที่422-1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม